ข้อดีของการฉีดฟิลเลอร์ก็คือว่า1คือมันไม่ต้องเจ็บ2ที่ฮะเราอยากฉีดอะไรเราก็ซื้อมาเลยซื้อมาเราก็มาฉีดนะฮะแต่ข้อเสียของมันนะฮะ1คือว่ามันจะเติมเต็มได้บริเวณน้อยๆนะฮะแล้วก็เราต้องเลือกฟิลเลอร์ให้ถูกตำแหน่งด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นฟิลเลอร์ที่มีขนาดมีโมเลกุลขนาดใหญ่นะฮะเราจะมาเติมเต็มใต้ตาหรือเติมเต็มที่ริมฝีปากไม่ได้นะฮะเพราะมันเป็นผิวที่บางเราใช้ฟิลเลอร์ที่โมเลกุลใหญ่เกินไปมันก็เกิดเป็นก้อนแข็งนะฮะแล้วก็อันที่2นะฮะฟิลเลอร์ถ้าฉีดไม่ถูกต้องมันมีโอกาสที่จะติดเชื้ออักเสบได้มากกว่าและการแก้ไขจะยากกว่าไขมันนะฮะไขมันเนี่ยมันอยู่ตัวแล้วมันก็กลายเป็นไขมันเราโอกาสที่เกิดคอมพลิเคชันหรือการแก้ไขมันง่ายกว่ามันปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเป็นเรื่องของฟิลเลอร์นี่ต้องเลือกดีๆนะฮะต้องเลือกโมเลกุลที่ถูกต้องต้องเลือกตำแหน่งที่ถูกต้องต้องฉีดโดยแพทย์เฉพาะทางนะฮะแล้วก็ต้องระวังว่ามีบางคนก็แพ้สารในฟิลเลอร์ได้นะฮะเพราะว่าในการแพ้เนี่ยแม้จะน้อยมากนะอัตราการแพ้น้อยมากแต่มันก็มีนะฮะเนื่องจากฟิลเลอร์มันเป็นสารสังเคราะห์นะฮะคนไข้บางคนนะครับแพ้เฉพาะโปรตีนบางตัวในฟิลเลอร์อันนี้ก็ทำให้เกิดการแพ้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นไขมันตัวเองนี่มันค่อนข้างจะเซฟเกือบ 100% เลยอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเซฟตี้นะฮะของฟิลเลอร์ก็จะน้อยกว่าเล็กน้อยนะฮะ